วันนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศเนี่ยเริ่มสัมผัสได้ถึงลมเย็นๆกันบ้างแล้ว<ม>นะครับก็เป็นการดีครับเหมาะสําหรับการจัดก,กิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมวันนี้ครับทุกจังหวัดเนี่ยทุกประเทศพร้อมใจกันจัดก,กิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตค,ครั้งที่1ิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบประชาชนต่างพาครอบครัวพาบุตรหลานเนี่ยตื่นรับลมเย็นๆกันตั้งแต่เช้าครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็หลายจังหวัดเนี่ยบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวครับ เริ่มกันที่จังหวัดแม่ห้องสอนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายชูชีพพงษชัยผู้ว่าร,ราชการจังหวัดไม่ห้องสอนครับเปิดโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนภพรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567บริเวณศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนก็มีพี่น้องชาวแม่ห้องสอนจำนวนมากครับพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้าตรู่ในะทมกลางอากาศเย็นสบายฮะในช่วงเริ่มต้นฤดูดหนาวแบบนี้นะครับเช่นเดียวกับที่พิศณุโลกครับส่วนราชการภาคเอกชนภาครัฐ รวมทั้งพี่น้องชาวพิษณุโลกจำนวนมากร่วมใจกันสมใส่เสื้อสีเหลืองครับร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10อยากคึกคักนะครับเส้นทางจัดกิจกรรมเส้นทางการวิ่งผ่านจุดสำคัญสำคัญของพิษณุโลกนะฮะแล้วก็สถานที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือที่เรียกกันว่าวัดใหญ่นะครับ สำหรับกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตค,ครั้งที่10ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมกว่า2 6 0 0 0คนครับแบ่งเป็นนะฮะประเภทในกลุ่มของการเดิน5กนะิโลเมตรเนี่ยประมาณ20,000คนวิ่ง5กิโลเมตรประมาณ5,800คนแล้วก็ปั่นจักรยาน29กิโลเมตรเนี่ยนะฮะมีผู้สมัครกว่า700คนนะครับขณะที่เพชรบุรีครับนางวันเพ็ญมังสี รองผู้ว่าราชการารักษาราชการรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็นําพี่น้องชาวเพชรบุรีเนี่ยร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันนัำาพาดพร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศฮะบ,บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับ,รบช่งชวงเช้าที่เพชรบุรีเนี่ยมีนะฮะสายฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยก่อนเริ่มกิจกรรมแต่ชาวเพชรบุรีบอกว่าไม่ท้อครับเพราะทุกคนเนี่ยตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างเต็มที่ ที่เพชรบุรีเนี่ยเขาแบ่งกิจกรรมเป็น2ระยะนะฮะคือกิจกรรมของการวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรแล้วก็กิจกรรมเดินเนี่ยระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งนะฮะก็เริ่มจากบริเวณหนา้าสารกลางจังหวัดนะครับผ่านจุดสําคัญสําคัญแหล่งท่องเที่ยวทางศิลป,ปะวัฒนธรรมของจังหวัดอย่างวัดคงคารามวัดพระพุทธสยาสอุทยานปรติศาสตร์พระนครคีรีและอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ ส่วนใกล้ๆกรุงเทพอย่างสมุทรปราการนะครับกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันมะพาวครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนะครับก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากนอกจากกิจกรรมเดินวิ่งปั่นแล้วครับภายในงานยังมีการจัดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็ได้รับความสนใจ จากพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากเลยครับคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศทางภาคอีสานกันบ้างคะ่ะเริ่มกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะพี่น้องประชาชนต่างก็พาครอบคบรัวบุตรหลานตื่นกันตั้งแต่เช้ามืดทีเดียวคะ่ะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมพาตโดยมีกิจกรรมปั่นจักรยานนะคะเป็นระยะทาง13กิโลเมตรวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรแล้วก็เดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตร บางครอบครัวค่ะก็พาบุตรหลานพร้อมจักรยานคันเล็กๆเนี่ยนะคะเพื่อให้บุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นปลูกฝันให้เด็กๆค่ะได้ออกกำลังกายแล้วก็ตื่นแต่เช้ากันด้วย ส่วนหลายจังหวัดทางภาคใต้ก็มีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตกันอย่างคึกคักเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นจังหวัดยะลาชาวยะลาก็พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอมพลพงศ์สุว,วรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานปล่อยขบวนเดินวิ่งซึ่งยะลาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ900 0นคนค่ะกิจกรรมเริ่มต้นกันตั้งแต่สนามโรงพิธีช้างเผือก ไปยังสวนขวัญเมืองแล้วก็กลับไปยังสนามโรงพิธีช้างเผือกอีกครั้งหนึ่งรวมเป็นระยะทาง5กิโลเมตรค่ะส่วนพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสก็ พาพี่น้องประชาชนครอบครัวบุตรหลานร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตกันนะคะที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดนาราธิวาสแห่งที่สองบรรยากาศก็คึกคักไม่แพ้กันทีเดียวค่ะเส้นทางเดินวิ่งปั่นก็เริ่มจากสารกลางจังหวัดแห่งที่สองไปตามถนนศูนย์ราชการแล้วก็วิ่งกลับเข้าสู่เส้นชัยที่สารกลางจังหวัดนาราธิวาสแห่งที่สองเป็นระยะทางห้ากิโลเมตรเช่นเดียวกัน ภาพรวมนะคะจังหวัดนราธิวาสมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า10,000คนนอกจากร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นกันแล้วประชาชนก็ยังได้ชมเทศกาลแล้วก็กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็สุขภาพกันด้วยค่ะก็เช่นเดียวกับทุกจังหวัดท่วประเทศครับวันนี้ทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆประชาชนก็ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10กันอย่างคึกคักนะครับ สำหรับโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตค,ครั้งที่10ฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนภพรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับก็จัดโดยคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชศิริราชมูลนิธิ และภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนหลายหน่วยงานนะครับซึ่งก็พร้อมใจกันจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายตลอดจนนะครับมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองภายใต้หวัวข้อคนไทยสมองดี healthy thai healthy brains นะฮะร,รวมทั้ง รณรงเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศให้หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพหันมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้อีกทางหนึ่งนะครับ